จนี่ผู้ก่อตั้งศูนย์ช่วยเหลือชิมแปนซีไลบีเรียชิมแปนซีเรสคิวแอนด์โปรเทคชั่นเมืองชานส์วิลล์ประเทศไลบีเรียเธอพบลูกหมาตัวน้อยสภาพย่ำแย่นอนซึมอยู่ข้างถนนด้วยสงสารและไม่อาจละเลยจึงตัดสินใจหยุดรถเดินเข้าไปตรวจสอบ You see his eyes? He has infections. He's underweight. He's gonna die. ลูกหมาป่วยหนักและคงไม่รอดหากไม่ได้รับการรักษาเจนนี่ตัดสินใจช่วยแต่ไม่ง่ายเมื่อลูกหมามีเจ้าของเธอพยายามเจรจาบอกความปรารถนาดีเพียงเพื่อที่พาลูกหมาไปรักษาถึงแม้เจ้าของจะดื้อดึงแต่สุดท้ายก็ใจอ่อนเพราะไม่ต้องการเป็นคนใจร้ายจากนั้นลูกหมาก็ถูกพาไปที่ศูนย์ช่วยเหลือชิมแปนซีของเจนนี่ชั่วโมงต่อมาเจนนี่และทีมช่วยอาบน้ำฟอกสบู่ให้ลูกหมาจนตัวหอมฟุ้งพร้อมมอบชื่อใหม่ให้เธอว่าสเนฟฟูจิมสัตวแพทย์และสามีของเจนนี่จิมเข้ามาช่วยตรวจร่างกายให้กับสเนฟฟูก่อนพบว่าเธอป่วยโรคเรื้อนและขาดสารอาหารรุนแรงแต่ข่าวดีคือรักษาได้2สัปดาห์ต่อมาด้วยรักและการเอาใจใส่จากทุกคนในศูนย์สเนฟฟูก็เริ่มมีกำลังใจสู้อีกครั้งเธอเข้มแข็งพยายามลุกขึ้นเดินและกินอาหารด้วยตัวเองอาการโรคเรื้อนดีขึ้นมากแผลตามตัวหายดีและขนก็กำลังงอกใหม่ดวงตาคู่น้อยเปล่งประกายสื่อสารบอกต้องการมีชีวิตและขอบคุณที่ศูนย์สแนปฟูได้พบมิตรภาพแสนหวานกับพี่ลิงชิมแปนซีที่เจนนี่ช่วยไว้ด้วยพวกเขาชอบโอบกอดรักที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกันและความเชื่อใจก็ทำให้พวกเขาซีปึกกลายเป็นพี่น้องต่างสายพันธุ์ที่กลมเกลียวหนึ่งปีต่อมาสเนฟฟูกลายเป็นสาวอวบสุดสวยที่แสนดีผลจากการเติบโตขึ้นท่ามกลางความรักส่วนมิตรภาพระหว่างพี่ชิมแปนซีก็ยังคงแนบแน่นไม่สั่นคลอนเมื่อทุกอย่างพร้อมภารกิจการหาบ้านหลังใหม่ก็เริ่มขึ้น2เดือนต่อมาหลังบินลัดฟ้าไปสหรัฐอเมริกาสเนฟฟูได้พบบ้านในฝันที่แสนอบอุ่นหลานสาวเจนนี่ตกหลุมรักสเนฟฟูก่อนโอบกอดเธอไว้ในฐานะสมาชิกใหม่ทุกอย่างไปได้สวยในบ้านหลังใหม่ชีวิตแสนสุขในฝันของลูกหมาใกล้ตายกลายเป็นความจริงขอบคุณนางฟ้าใจดีเจนนี่เธอสร้างเรื่องราวที่น่าทึ่งและงดงามไม่ได้ด้วยเวทมนต์นะแต่ด้วยสองมือที่เปี่ยมเมตตาของเธอแน่นอนพวกคุณก็ทำได้เหมือนกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ